ตอนนี้ใน Facebook ครับมีหลายคนแท็กผมมาแล้วก็บอกว่านี่เป็นข่าวอุบัติเหตุเพิ่งเห็นกันอยู่หลัดๆอะไรอย่างนี้บอกจากใจเลยนะฮะยังไม่ตายนะฮะแต่ตรงนี้ครับไม่ใช่แค่ผมคนเดียวที่เจอเพราะตอนนี้เจอกันเยอะมากๆเลยวันนี้ครับผมก็เลยจะมาสรุปว่ามันคืออะไรนะฮะเราจะรับมือมันยังไงแล้วถ้าเราพลาดเผลอกดไปแล้วเนี่ยเราจะแก้ไขได้ยังไงวันนี้เราสรุปให้หมดเลยในคลิปเดียวเพราะฉะนั้นดูให้จบคลิปนะครับสวัสดีครับผมพลครับและนี่คือไซไซครับวันนี้ครับอยู่ในเรื่องของ Facebook แท็กนะฮะที่เราไม่ได้ต้องการที่บางทีเนี่ยเขาอาจจะเรียกว่าเป็นแท็กไวรัสนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันคืออะไรกันแน่วันนี้เราจะมาสรุปให้แบบที่เข้าใจง่ายๆเลยนะครับพร้อมกับวิธีการแก้ไขและรับมือมันเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะแบ่งเป็น3ส่วนนะก็คือมันคืออะไรนะฮะรับมือยังไงถ้าเราโดนแท็กและถ้าเราเนี่ยอยู่ๆไปแท็กคนอื่นเนี่ยเราจะแก้ไขยังไงนะครับเพราะฉะนั้นดูให้จบคลิปนะแต่ก่อนที่เราจะไปรู้กันครับช่วยกันหน่อยนะครับกดติดตาม Subscribe เพราะ YouTube บอกว่าคนที่ติดตามผมเนี่ยน้อยมากๆถ้าเทียบกับคนดูเพราะฉะนั้นนะครับช่วยให้ผมไปถึงแสนถึงล้าน Subscribe ด้วยนะครับเอาละครับถ้ากด Subscribe แล้วเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับก่อนอื่นเลยต้องอธิบายก่อนว่ามันคืออะไรครับตรงนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะเรียกมันว่าแท็กไวรัสบน Facebook แต่ถ้าเราเป็นคำภาษาอังกฤษเขาจะใช้คำว่า maliciousTagging แต่ตรงตัวแปลว่าการแท็กที่มีอันตรายรูปแบบของมันครับจะเป็นโพสต์บน Facebook มีลิงก์ตรงนี้อาจจะดูเหมือนเป็นข่าวหรือเป็นวิดีโอไม่ว่าจะเป็นข่าวที่ดูอุบัติเหตุข่าวที่ดูน่ากลัวเรียกอารมณ์ของคนที่ได้ดูว่าอยากทำให้สนใจต่อหรือแม้กระทั่งเป็นวิดีโอที่วาบวิวนะฮะก็มีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้เนี่ยขั้นแรกเลยถ้าเห็นนะฮะเตือนตรงนี้อย่ากดลิงก์เด็ดขาดอะไรครับแล้วถ้ากดเข้าไปแล้วมันเป็นยังไงตรงนี้เนี่ยด้วยความที่มันมีหลายรูปแบบนะฮะหลายๆตัวเลยที่มันไม่เหมือนกันถึงจุดนี้เตือนก่อนว่าห้ามกดเข้าไปอยากรู้อยากเห็นเด็ดขาดเพราะว่าตรงนี้เนี่ยผมไปหาข้อมูลมาให้แล้วนะว่าถ้ากดเข้าไปแล้วลักษณะมันจะเป็นยังไงมีแบบนึงที่ผมไปเจอมาเขาบอกว่าพอกดเข้าไปแล้วเนี่ยจะให้เราเนี่ยทำทีเหมือนกับล็อกอินเข้า Facebook อีกครั้งนึงเป็นหน้า Facebookเหมือนกับหน้าล็อกอินเลยต้องล็อกอินเข้าไปก่อนถึงจะดูได้รูปแบบตรงนี้บางทีมันอาจจะเป็นฟิชชิงครับที่เราพูดในคลิปของเราบ่อยมากนั่นก็คือการที่ผู้ไม่หวังดีเนี่ยขโมยรหัสผ่านและขโมยยูสเซอร์เนมของเราไปเรียบร้อยแล้วเราไม่ได้กำลังล็อกอินอยู่ครับเรากำลังหยิบยื่นรหัสผ่านไปให้กับผู้ไม่หวังดีตรงนั้นหรือบางทีมันอาจจะเป็นการอนุญาตเหมือนกับว่ามันมีโปรแกรมที่ไม่ดีอยู่ครับแล้วมันผูกกับ Facebook ได้คราวนี้เนี่ยพอมันผูกแล้วมันก็สามารถโพสต์ในนามของเราได้ตรงนี้ก็ต้องระวังด้วยเดี๋ยวดูให้จบถึงพาร์ทสุดท้ายแล้วเราจะมาดูกันว่าเราจะแก้ยังไงนะแล้วก็อีกรูปแบบนึงอันนี้ต่างประเทศเจอกันบ่อยจะเป็นเหมือนวิดีโอครับแต่ก่อนที่จะเล่นวิดีโอได้มันจะขึ้นแจ้งเตือนมาว่าจะต้องดาวน์โหลด Flash Player ก่อนซึ่งบางคนด้วยความที่อยากดูมากๆก็ไปกดดาวน์โหลด Flash Player ผลปรากฏว่าเรียบร้อยครับไม่ได้ Flash Playerได้ไวรัสมาแทนนะครับและไอ้ลิงก์ที่มันไม่น่าไว้วางใจไม่ใช่แค่ใน Facebook นะไม่ว่าจะเป็นในเมลใน Messenger ในอะไรก็ตามมันอาจจะกำลังขโมยข้อมูลเราหรือว่าฝังไวรัสในเครื่องเรานะฮะฝังมัลแวร์หรืออาจจะถึงขั้นไวรัสเรียกค่าไถ่เพราะฉะนั้นตรงนี้ครับอย่ากดลิงก์อะไรที่เราไม่มั่นใจเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นในเมลใน Facebook Messenger ข้อความ SMS อะไรก็แล้วแต่เตือนแล้วนะฮะเอาล่ะคราวนี้ครับมาถึงพาร์ทที่2นั่นก็คือถ้าเราโดนแท็กเราจะทำอะไรได้บ้างครับนี่คือตัวอย่างโพสต์ที่ผมเองโดนแท็กนะฮะแต่เซ็นเซอร์หน้าของคนที่แท็กไปแล้วนะสิ่งที่ผมทำได้ครับอย่างแรกเลยก็คือลบแท็กออกครับตรงนี้ห้ามกดลิงก์เด็ดขาดนะครับแต่ไปกดจุดๆๆตรงมุมขวาบนแล้วทำการเอาแท็กชื่อเราเนี่ยออกไปแล้วครับขั้นตอนที่2เราสามารถรีพอร์ต Facebook ได้ครับว่าข้อความตรงนี้เนี่ยเป็นสแปมนะเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการนะฮะตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถกดรายงานได้ที่จุดๆๆตรงนั้นเช่นกันเลยนะครับแต่บอกไว้ก่อนนะตรงนี้คนที่เขาแท็กเรามานะฮะเขาก็พลาดมาก่อนเหมือนกันคราวนี้ครับเราจะสามารถกันไม่ให้คนอื่นแท็กเราเลยได้ไหมตรงนี้จากข้อมูลที่ผมหามาได้เนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้นะครับแต่ว่าเรายังมีออปชันอยู่ครับก็คือเราสามารถดูก่อนได้ครับว่าใครแท็กเราและมาพิจารณาว่าแท็กนี้เนี่ยเราจะให้มันโชว์บน Facebook ของเราไหมว่าตรงนี้เราโดนแท็กนะซึ่งถ้าเป็นข่าวพวกนี้เราก็คงจะไม่อยากให้มันอยู่บนหน้า Facebook ของเราใช่ไหมล่ะครับก็คือตรงนี้เนี่ยมันจะมีหน้าหนึ่งมารวมเลยครับว่าเราโดนแท็กในรูปนี้ในลิงก์นี้ในโพสต์นี้นะครับคราวนี้เราก็จะกดอนุมัติว่าโอเคโชว์ได้หรือโอเคอันนี้เราไม่ต้องการอันนี้นะครับให้เข้าไปดูที่การตั้งค่านะฮะ
แล้วเข้าไปดูในส่วนของความเป็นส่วนตัวหรือ privacy นะฮะแล้วไปดูในส่วนของ profile and tagging การแท็กนะฮะแล้วตรงนี้เนี่ยในส่วนของแท็กมันจะมีให้ตั้งค่าจากตรงนี้ที่ผมเห็นนะอย่างเช่นการตั้งค่าว่าจะอนุญาตให้ใครเห็นโพสต์ที่เราโดนแท็กบ้างตรงนี้ผมตั้งว่าเฉพาะผมเท่านั้นเราสามารถรีวิวดูก่อนได้นะฮะว่าโพสต์ไหนที่เราโดนแท็กเนี่ยจะมาปรากฏบน Facebook ของเรานะครับตรงนี้นะครับก็จะช่วยได้ในระดับนึงนะในเรื่องของการโดนแท็กนะครับและย้ำอีกทีนึงถ้าโดนแท็กมาไม่ว่ามันจะดูน่ากลัวน่าสนใจขนาดไหนหรือบางทีอาจจะเป็นคลิปที่อย่างนั้นนะฮะอย่ากดเด็ดขาดนะครับเตือนอีกรอบนึงคราวนี้สมมุติเหตุการณ์ว่าเราเผลอกดแล้ววันนึงเราเข้า Facebook มาฮะเจอว่าเฮ้ยอยู่ Facebook มันแท็กอะไรอ่ะการแสดงนี่สุดยอดจริงๆเลยถ้าสมมุติว่าเราเจอว่า Facebook ของเราเนี่ยฮะอยู่ๆมันแท็กใครก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยเราทำยังไงดีล่ะครับโอเคขั้นแรกเราต้องมาดูก่อนว่าอะไรนะฮะที่ทำให้เราเนี่ยโพสต์แบบนั้นซึ่งอย่างที่ผมบอกก็จะมีเหมือนโปรแกรมที่มันผูกบัญชีเข้ากับบัญชี Facebook ของเรานะฮะตรงนี้เราสามารถตรวจสอบได้แล้วก็เอาโปรแกรมที่เราไม่ต้องการออกได้นะฮะโดยที่เราไปที่เซตติ้งเมื่อกี้เลยครับผมแล้วเข้าไปดูในส่วนของแอปและเว็บไซต์ฮะตรงนี้ครับมันจะทำการรวบรวมว่าเราเนี่ยใช้ Facebook ล็อกอินเข้าไปในเว็บไซต์ไหนหรือแอปพลิเคชันไหนบ้างนะครับจากนั้นครับเราก็ลองไปดูเลยว่ามีแอปพลิเคชันไหนหรือเว็บไซต์ไหนที่มันแปลกๆที่เราไม่เคยล็อกอินมาก่อนตรงนี้เราสามารถเอาออกได้จากหน้านี้เลยนะครับเอามันออกให้เรียบร้อยครับผมอันไหนที่เรารู้สึกไม่มั่นใจอันไหนที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยไปล็อกอินตอนไหนนะครับเอาออกไปก่อนอย่างที่2ที่ทำได้นะครับแน่นอนครับเราก็ต้องดูว่าถ้าสมมุติว่ามันมีคนอื่นที่กำลังเข้า Facebook เราอยู่หรือเปล่าตรงนี้ครับเราสามารถดูได้นะฮะใน setting เหมือนกันนะครับเข้าไปดูในส่วนของ security และ login นะครับมันจะมีหน้าหนึ่งครับที่เขียนไว้บอกเลยว่าเรากำลังล็อกอินในอะไรบ้างในมือถือของเราในคอมพิวเตอร์ของเราซึ่งตรงนี้เขาจะบอกว่ามันล็อกอินกับเครื่องอะไรในบริเวณพื้นที่ไหนนะครับคราวนี้ถ้ามันเป็นพื้นที่แปลกๆนะฮะหรือว่ามันเป็นเครื่องแปลกๆสมมุติว่าเราใช้ iPhone แต่อยู่ๆมีเครื่องที่มันไม่ใช่ iPhone เนี่ยมาล็อกอินเนี่ยแล้วเราจำได้ว่าเราไม่เคยไปล็อกอินในมือถือเครื่องอื่นเราก็สามารถเอาออกได้เหมือนกันนะคะกดจุด3จุดข้างหลังครับผมแล้วก็ล็อกเอาท์มันซะล็อกเอาท์ออกจากทุกเครื่องนะฮะที่เราไม่ได้ใช้ตรงนี้ก็สามารถช่วยได้เหมือนกันและอีกอย่างนึงครับนั่นก็คือการเปลี่ยนรหัสผ่านจริงๆเรื่องการเปลี่ยนรหัสผ่านเนี่ยเป็นเรื่องที่ควรจะทำอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะครับบางที3เดือน6เดือนทีนึงเปลี่ยนรหัสผ่านไปเรื่อยๆก็ดีนะฮะแล้วก็สุดท้ายก็อย่าลืมไปลบโพสต์ต่างๆที่บางทีโปรไฟล์ของเรานะฮะมันได้มีการโพสต์แต่เราไม่ได้เป็นการโพสต์เองและนี่ก็คือเรื่องราวของ malicious tagging บน Facebook นะครับถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนให้พี่ให้น้องให้ครอบครัวให้ทุกคนดูกันด้วยนะครับและความปลอดภัยบนโลกออนไลน์เนี่ยสำคัญมากๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นบน Facebook Twitter YouTube หรืออะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นแล้วครับตรงนี้ช่องเราเนี่ยออกมาย้ำเตือนกันบ่อยมากๆและช่องเราเนี่ยจะทำหน้าที่นักสื่อสารวิทยาศาสตร์ที่จะมาสรุปเรื่องราววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ง่ายยิ่งขึ้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับพวกเรากลุ่มๆข้างล่างนี้เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและอย่าลืมดู2คลิปนี้ครับข้างบนคือ playlist ของรายการเราที่เกี่ยวกับการโดนแฮกความปลอดภัยต่างๆทั้งหมดเลยและข้างล่างคือคลิปที่ YouTube คิดว่าคุณควรดูจะเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมดูนะครับสำหรับวันนี้ผมพลจากเซซายขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ